เพื่อนๆรู้ไหมคะว่าเมนูซุปมิโซะเป็นเมนูสุขภาพยอดฮิตของคนญี่ปุ่นเลยค่ะนอกจากจะอร่อยแล้วก็ยังทำง่ายมากๆซุปมิโซะวันนี้ก็จะใส่เต้าหู้อ่อนไข่แล้วก็สาหร่ายวากาเมะค่ะแอนสั่งเป็นสาหร่ายวากาเมะอบแห้งของมิสเตอร์เคมาค่ะวิธีทำก็คือใส่สาหร่ายวากาเมะลงไปในภาชนะไม่ต้องใส่เยอะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะแช่น้ำเขาไว้แล้วเขาจะฟูขึ้นมาค่ะเทน้ำให้ท่วมสาหร่ายเลยค่ะแช่น้ำไว้แค่1นาทีสาหร่ายเขาก็จะคลายตัวแล้วเอามาทำอาหารได้เลยค่ะซุปมิโซะวันนี้ก็จะใส่ไข่ไก่ลงไปด้วยนะคะตอกไข่เสร็จแล้วก็ปรุงรสด้วยโชยุก็ตีให้เข้ากันค่ะจากนั้นก็มาหั่นเต้าหู้ค่ะแอนใช้เป็นเต้าหู้อ่อนนะคะหั่นเต้าหู้เสร็จแล้วก็มาหั่นต้นหอมญี่ปุ่นกันค่ะหั่นต้นหอมญี่ปุ่นเสร็จแล้วก็มาตั้งหม้อใส่น้ำเปล่าลงไปแล้วก็ตามด้วยเต้าเจี้ยวบดญี่ปุ่นลงไปค่ะพอน้ำซุปเดือดดีแล้วก็ตามด้วยเต้าหู้อ่อนลงไปได้เลยค่ะซุปมิโซะแบบนี้ต้องใช้เป็นเต้าหู้อ่อนนะคะถึงจะอร่อยจากนั้นก็ตามด้วยสาหร่ายวากาเมะลงไปเพื่อนๆเคยสงสัยกันไหมคะว่าทำไมซุปมิโซะต้องใส่สาหร่ายวากาเมะเพราะว่าเจ้าสาหร่ายตัวนี้ช่วยลดโซเดียมในร่างกายแล้วก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากๆจากนั้นก็ตามด้วยไข่ที่เราตีไว้ลงไปเลยค่ะปรุงรสด้วยโชยุอีกเล็กน้อยเพื่อนๆเห็นไข่ที่เราใส่ไปไหมคะใส่ไปแล้วเขาก็จะฟูขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะเมนูนี้รับรองเลยนะคะว่าทั้งเด็กและผู้ใหญ่ถ้าได้กินติดใจแน่นอน